ในช่วงภาคเหนือตอนบนนะครับเราก็มีเขื่อนที่สำคัญอยู่สี่เขื่อนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนศิริกิจเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าศักโิสิทธิ์นะครับอย่างที่ผมนำเรียนครับขณะนี้เนี่ยความจุของเขื่อนทั้ง4ี่เขื่อนนยอยู่ที่ประมาณ3 9เซึ่งมีประมาณใกล้เคียงซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่นิดหน่อยดังนั้นเองนะครับการบริหารจัดการน้ำในส่วนนี้เนี่ยเราก็ ใช้หลักในการบริหารเขาเรียกว่า uh, curve rule นะครับ curve rule ก็หมายความว่าในช่วงบริหารน้ำน้ำน้ำแล้งในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราต้องเก็บเก็บกักน้ำไม่ให้ต่ำกว่าเส้นที่ทางกรมชลประทานได้กำหนดไว้นะครับในส่วนช่วงเวลาที่อยู่ในหน้าฝนนะครับมันก็เขาเขา,เขาใช้คำว,ว่า uh, upper rule curve นะครับก็หมายความว่าเราต้องบริหารจัดการน้ำไม่ให้สูงกว่าเส้น ที่ได้กําหนดเอาไว้นะครับเราจะช่วยเหลือแก้ไขให้ได้อย่างไรนะครับก็ในส่วนของการบรหิหารจัดการน้ําในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้ตอบคําถามท่านสส,สประเมศจินาจากพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งผมก็ต้องนําเรียนอย่างที่ผมบอกไปครับมันมีโครงการต่างๆที่กรมชลประทานเนี่ยเราพยายามจะเร่งรัดนะครับให้สําเร็จให้แล้วเสร็จเนี่ย ทราบมาว่าจะมีอย่างน้อยๆเนี่ยสองโครงการใหญ่ที่ขณะนี้เนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการน้าแง้งและก็น้ําท่วมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าเราเราเราคาดการณ์ว่าขณะนี้แบบเสร็จแล้วนะครับขณะนี้เหลือเหลือแต่ว่ารองบประมาณแล้วก็ถ้าเราได้งบประมาณเมื่อไหร่เราก็จะทําการก่อสร้างนะครับซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้ครับผมนําเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านสสประเมธินาครับผมไม่ได้อยู่บนบัลลังก์นี้ตลอดนะครับเวลาที่ ปกติผมก็ลงไปทําหน้าที่ข้างล่างในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งนะครับดังนั้นเองผมเชื่อว่ากระทรวงเกษตระะกรกรมชลประทานหรือว่าแม้แต่กระทั่งหน่วยงานอื่นๆอีก21หน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรละะกรนะครับเรายินดีที่จะรับฟังความเห็นนะครับรับฟังความแนะนําข้อแนะนําจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในทุกๆจังหวัดอยู่แล้วนะครับดังนั้นเองถ้ามีโอกาสผมก็คงจะต้องไปพูดคุยกับท่านว่าในส่วนของการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมน้ําแ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมันขาดตกบกพร่องอะไรไปบ้างนะครับตรงไหนที่เป็นปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับเจ้าหน้าที่เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าต้องนําเรียนครับว่าขณะนี้เนี่ยผมผมปฏิเสธไม่ได้ว่าผมยังเหลือใช่ไหมครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับผมปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันมีปัญหาบางจุดบางที่จริงๆอย่างที่ท่านสสปรเมศจินาได้ อภิปรายไปนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นจังหวัดตราดก็ดีจังหวัดชัยภูมิก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยในจังหวัดอื่นๆซึ่งอาจจะเกิดปัญหานะครับซึ่งผมต้องนําเรียนว่าในส่วนของอาคารต่างๆหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือบางที่เนี่ยมันก็เกิดการละหลวมเนื่องจากอายุการใช้งานมันมีพอสมควรแต่ก็ได้รับการสั่งการจากท่านร้อยเอกตำนัดปมเผาให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนที่มีความเกี่ยวข้องภายใต้สังกัดของกรมชลประทานเนี่ยลงไปดูแลไปดูซิว่า กา้บานประตูเป็นอย่างไรนะครับไปดูซิว่ามีตรงไหนชำรุดเสียหายไหมนะครับแล้วก็ให้พนักงานนะครับให้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานทุกคนนะครับช่วงนี้ไม่มีวันหยุดนะครับห้ามหยุดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดตามปฏิทินก็ตามใหโยนปฏิทินทิ้งไปนะครับแล้วก็ให้ตรวจตาให้รายงานแล้วก็ให้ทําการคาดคะเนว่าใน อนาคตอันใกล้นี้นะครับท่านเราเรามีข้อมูลร่วมกับกรมอุตุกรมพยากรณ์อะไรอยู่แล้วนะครับในการที่จะคาดการปริมาณน้ําฝนนะครับว่าปริมาณอ่างเก็บน้ําทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับประตูระบายน้ำนะครับความสามารถในการระบายน้ําออกไปยังคลองคองย่อยคลองซอยต่างๆเนี่ยที่ไหนมีปัญหาอะไรไหมนะครับให้ทํากันบ้านในส่วนนี้เพื่อที่จะเตรียมตัวรับน้ําที่คาดการว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย เราก็จะมีน้ําฝนเพิ่มเติมลงมาในประเทศของเรานะครับตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้